วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในโชว์วันนี้โตโต้ธนเดชแสงตะวันจากละครเรื่องสิ้นลายโซ่ชีวิตหลังเกษียณที่แสนสนุกมีความสุขทุกวันอาหารง่ายๆแต่อร่อยล้ำของดีเจดาด้าทั้งหมดนี้หน่อย Daily Show สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Daily Show นะฮะวันนี้รายการเราเตรียมเปิดบ้านต้อนรับเสียเสียโตโต้ครับเป็นผู้แข่งขันเรียกว่า6คนสุดท้ายใน Golden Song ซีซั่น2ผมรู้จักเขาตั้งแต่เริ่มประกวดเลยเด็กคนนี้อนาคตไกลมากนะเริ่มต้นจะเป็นพระเอกลิเกเองนะทุกวันนี้เป็นเสียนะฮะโอ้เห็นบอกว่าซื้อบ้านด้วยเงินสดซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดแม่เฮ้ยทุกวันนี้เรายังผ่อนอยู่เลยอ่ะ แล้วตอนนี้เขามีผลงานละครเรื่องสิ้นลายโซ่ด้วยนะได้เป็นคุณแสงตะวันไงที่เรารออ่ะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกับเขาแน่นอนแต่ตอนนี้เลยคุณผู้ชมนะเรามีเรื่องราวดีๆของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งลูกสาวเนี่ยจับคุณพ่อคุณแม่มาแต่งตัวถ่ายรูปจนกลายเป็นเน็ตไอดอลสูงวัยโอ้เรียกได้ว่าเป็นงานเปลี่ยนวัยเกษียณเออให้กลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้จะได้รู้จักเรื่องราวของครอบครัวน่ารักครอบครัวนี้ขอเชิญพบกับคุณพ่อจักรีคุณแม่เฉลาและคุณกิ่งลูกสาวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟชั่นจัดมากเลยคุณพ่อคุณแม่โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ขอก่อนอื่นขอถามก่อนเลยอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ65แล้วครับ65คุณแม่65ค่ะเท่ากันเท่ากันแต่คนละเดือนโอ้คือเราก็คือว่าคบกันตั้งแต่ตอนเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะใช่ครับใช่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาปิ๊งรักกันเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมโอ้คือเรื่องราวที่เชิญมาคือเรื่องราวของอยู่ดีๆคุณกิ่งที่เป็นลูกสาวเนี่ยจับคุณพ่อคุณแม่มาถ่ายรูปจนคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นเน็ตไอดอลเรื่องราวเกิดขึ้นได้ยังไงฮะนั่นน่ะสิคะทำให้เกิดไอเดียนี้ขึ้นก็คือเราปกติเราอยู่กันที่พิษณุโลกค่ะแล้วทีนี้ก็คือจังหวัดใกล้เคียงก็คือเพชรบูรณ์เนี่ยดอกไม้เขาสวยมากใช่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 ก็ตอนนั้นเขาก็จะมีทุ่งดอกมะกะเร็ดสีม่วงสวยมากเลยแหละเราก็เห็นจากรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนพ่อกับแม่ไปพอเราถ่ายรูปใช่ไหมเราก็มาดูว่าเฮ้ยแบบปกติแล้วพ่อแม่ก็คือแต่งตัวธรรมดาก็คือเสื้อก็ปกติธรรมดาของคนของคนวัยนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเรามามองแล้วเฮ้ยคือมันไม่แนวใช่ไม่แนวแล้วคือยุคนี้ค่ะมันแบบแนวมินิมอลมินิมอลอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าพ่อแม่เราน่าจะเหมาะก็เลยลองค่ะก็ลองเอฟเสื้อผ้าที่แบบมินิมอลมาให้ลองแล้วคุณพ่อคุณแม่เรากล้าใส่ให้เราหรอมีปัญหาไหมตอนต้นแบบมีปัญหาค่ะเกิดอะไรขึ้นฮะพ่อกับแม่เขาก็คือจะชินกับเสื้อผ้าแนวเดิมของเขาเดิมคุณพ่อก็คือแน่นอนเสื้อเชิ้ตแน่นอนแล้วก็ยัดตึงแต่ก่อนคุณพ่อแต่งตัวไงฮะแต่งตัวไงปกติเมื่อก่อนเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อต้องเข้าเกณฑ์ครับตลอดเลยครับหนูชอบคุณพ่อตอบเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยคุณแม่แต่ก่อนแต่งตัวไงฮะคุณแม่ชอบสีแจ่มแจ่มใช่ผู้สูงวัยจะสีแจ่มสดใสลายดอกลายดอกแล้วก็เห็นแต่ไกลเราจะได้เด่นอะไรต้องเห็นแต่ไกลต้องเห็นแต่ไกลเดี๋ยวเพื่อนหาไม่เจอไงคุณแม่แล้วพอลูกมาบอกว่าแม่สไตล์ใหม่เอฟเสื้อผ้ามาคุณพ่อต้องใส่แบบนี้คุณแม่ใส่แบบนี้แล้วใส่เป็นคู่กันด้วยนะรู้สึกขัดใจโอ้ไม่ชอบเลยอ่ะพูดในใจนะไม่ชอบอ่ะที่ไม่ชอบอย่างแรกเพราะอะไรแม่เพราะสีมันไม่แจ่มไม่แจ่มอ๋อสีมันเป็นอย่างงี้แม่แต่ชุดว่ายน้ำแม่ที่ถ่ายกับสระน้ำอ่ะหนูเห็นนะสีไม่แจ่มแต่ท่าแม่แจ่มนะมีใส่ชุดว่ายน้ำด้วยเหรอโอ้ยท่านี้ท่านี้เฮ้ยจริงเหรอช่วงชุดว่ายน้ำคือผ่านการพัฒนาแล้วโอ้คือเริ่มจากเซตนี้ก่อนเซตแบบยอมใส่ยอมใส่พอใส่ออกมาแบบครั้งแรกนะแม่ที่แบบลูกจับแต่งตัวเนี่ยแล้วไปถ่ายเห็นรูปแล้วแม่รู้สึกยังไงโอ้มันก็ได้แหละจริงสวยมากเลยลูกนะเราก็จะบอกแบบนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามีรูปเปรียบเทียบมาให้ผู้ชมได้ดูเลยความเฟี้ยวฟ้าวของครอบครัวนี้ค่ะไปชมกันค่ะโอ้อุ๊ยคุณพ่อเป็นข้าราชการเหรอครับครับโอ้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยคุณพ่อหนูว่าคุณพ่อหนุ่มกว่าเดิมเลยอ่ะคุณพ่อเท่เฮ้ยคุณแม่สวยนะสมัยคุณพ่อครับคุณพ่อจะเอาเสื้อใส่ในเกงทุกรูปไม่ได้นะฮะคุณพ่อใส่เสื้อในเกงทุกรูปจริงอ่ะคุณพ่อหน้าตาเหมือนพี่หนุ่มอนุวัฒน์เหมือนกันเนาะอุ๊ยมันดุน่ารักเสร็จเนี่ยน่ารักมากแ
หนูชอบบูทอันนี้มากโอ้คุณพ่อดูดีเลยอ่ะเออดูแบบอืมเย้แล้วพอเราได้กลายเป็นเน็ตไอดอลแล้วเพื่อนๆในกลุ่มว่ายังไงบ้างคะคุณแม่หลังจากที่รูปถูกโพสต์ออกไปก็มีไปตลาดครับพอไปตลาดเนี่ยเพื่อนก็จะบอกเฮ้ยหล่อว่ะถามจริงเถอะใช่แฟนคนเดิมเปล่าเนี่ยอุ้ยเหมือนพี่สาวใหม่วันนึงเนี่ยเวลาไปด้วยกันนะมีคนชมว่าสวยเนี่ยไม่ต่ำกว่า5อุ้ยนี่ไม่ได้อวดนะไม่ได้อวดไม่ได้คุยนะคะแต่ก็คุยคุณพ่อคุณแม่อยากรู้เลยว่าชอบลุคไหนมากที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาทุ่งบัวตองเนี่ยทุ่งบัวตองเป็นอะไรที่อันนี้น่ารักมากจริงแล้วก็เป็นอะไรที่โอ้โหใส่บูทใส่อะไรเราเหรอเนี่ยเออเฮ้ยมีแต่คนแบบเอ๊ะโอ้ยน่ารักจังเลยเก๋อ๋อนี่เป็นเซตที่คุณแม่ชอบนะเซตดอกบัวตองนะเกาใจอ่ะเกาหลีเกาใจแล้วเซตที่คุณพ่อชอบคุณพ่อชอบเซตไหนเที่ยวงานวัดครับเที่ยวงานวัดทำไมอ่ะทุกคนแบบชอบเซตนี้ดูแต่งตัวย้อนยุคคุณพ่อฮะคุณพ่อจะแข่งกับพี่แท่งเถิดเทิงเหรอครับไม่สนุกนะคุณพ่อสีสันไม่สนุกนะคุมโทนสีล่ะลงจากรถนะครับแต่งชุดนี้เดินไปแล้วฮะโอ้ก็มองยิ้มหัวเราะกันเหมือนก็คว้ากล้องมาเลยถ่ายขอถ่ายหน่อยแล้วก็ถามอายุเท่าไหร่เนี่ยถามเราคือที่หนูถามเพราะอะไรรู้ไหมคุณแม่คุณพ่อเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อเดินมาลูกคุณแม่คุณพ่อไม่ต้องพยุงเลยนะป้ามาหนู60กว่าหนูต้องคอยพยุงนะแต่ไม่รู้ดิด้วยความที่เรายังแอดฮาร์ดหรอคือแบบเรารู้สึกแบบกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งมันทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงเป็นคนแข็งแรงมากนะครับตบพี่เด็กเลยเฮ้ยคุณกิ่งเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อคุณแม่เราไหมเขากระฉับกระเฉงขึ้นนะเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางช็อตบางซีนมันต้องแบบฉับไวมันต้องเดินมันต้องเดินมันได้ออกกำลังกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีซีนในการถ่ายรูปคือจังหวะนี้มันต้องตอนนี้เลยเท่านั้นแสงนี้เท่านั้นมุมนี้เท่านั้นตอนนี้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเข้ามาแล้วนะเขาก็จะแบบเหมือนแบบได้วุบตลอดเวลามันต้องรีบไม่งั้นไม่ทันแสงแล้วต้องไปให้ได้อย่างแบบทุ่งดอกสีเหลืองเงี้ยโอ้ยสีเหลืองให้เลยมีไหมไปถึงเฮ้ยไม่มีตรงปกเลยไม่ตรงปกมีไหมไปแล้วเปลวไปแล้วแบบมีอุปสรรคไหมทุ่งดอกกระเจียวใช่คือเราไป2ที่ซึ่งอุทยานหนึ่งก็คือมันบานแบบ 70-80% แล้วอันนี้โอเคเลยแต่พอเราไปอีกอุทยานหนึ่งอ่ะปรากฏว่ามันเฮ้อเลยชอบนี่มันทุ่งอะไรอ่ะคือชอบแม่ลูกเข้าทันกันเป็นไงพอลงไปเจออันที่มองหน้ากันเลิกรักเลยไหมฮะเลิกรักแต่ชุดเต็มแล้วนะชุดเต็มเลยชุดเต็มเลยเดินไป5กิโลแล้วเดิน5กิโลนะ5กิโลไปกลับ10กิโลในวัย65ใช่เพื่อไปดูทุ่งเหรอมันไม่ใช่ทุ่งดอกกระเจี๊ยวมันหายไปมันยังไม่บานก็คือไม่ได้รูปเลยเหรอแม่แต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแล้วทำยังไงแล้วได้อะไรกลับมาแม่เอาไปเจอแล้วแต่มีผู้หวังดีเขาเห็นเราเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเขาเดินกลับเขาเห็นเราแต่งตัวแล้วลูกก็ออกแล้วไงคิวแบบตะกร้าพลุงพลังโอ้โหพร็อพเต็มเลยเขาเดินกลับแล้วเขาบอกว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหมอกเลยไม่มีหมอกเลยไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วไปเถอะไปจนได้ในที่สุดได้รูปอะไรคะใช่ก็ดอกกระเจียวก็เยอะก็ได้อะค่ะแต่ไม่มีหมอกมัน 9:00 น 10:00 นแล้วนะแล้วคิดว่าไม่มีหมอกนะไม่น่ามาแล้วไม่น่ามาใช่แต่สักพักคือเหมือนแบบลมมาค่ะแล้วมันหอบหมอกมาแบบเต็มเลยอ้าวสวยมากเลยแล้วทำไงบ้างเอาแล้วถ่ายรูปเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยลืมตัวเลยว่าเราอายุ65จะกล้าฮิวเก้าอี้ไปด้วยแล้วก็หนังสือให้เป็นแบบเป็นพร็อพเป็นพร็อพใช่โชคดีถ้าเป็นภาพนิ่งถ้าเป็นวิดีโอจะเห็นเนี่ยแต่ก็ได้นะเหมือนเราคิดบวกเออดีเหมือนกันได้คาร์ดิโอเฮ้ยสุดยอดเออดีว่ะเออเราจะได้แข็งแรงเราคิดแบบนี้ค่ะสุดท้ายมันดีจังเลยนะฮะผมเชื่อว่าทุกครั้งที่พอกลับมาดูรูปปั๊บอะสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ความสวยงามนะมันคือเรื่องราวของรูปนี้เราจะจำกันได้ว่าคุยกันว่าหุ้ยจำรูปนี้ได้ไหมที่เราวิ่งล่าบอกกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่อง
ภาพถ่ายหนึ่งภาพมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีมากกว่าความสวยงามมันมีเรื่องราวที่อยู่ในนั้นคือความสนุกมันเริ่มตั้งแต่เราลองชุดที่บ้านแหละเปลี่ยนชุดนั้นชุดนี้ลองแมทช์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเสื้อได้กระโปรงไม่ได้เอาไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบางทีชุดแม่ได้ชุดพ่อยังไม่ได้เอาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พอชุดไม่ได้คือชุดเขาอยู่อ่ะก็สวยแต่พอเรามาใส่เอ้าไม่ได้พอไม่ได้มันตลกอ่ะมันขำเราก็ใช่มันก็เลยตลกกันได้ขำได้หัวเราะกันพอเราได้ชุดที่แบบเราถูกใจแบบแมทช์กันแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็จินตนาการว่าเฮ้ยเราไปยืนอยู่ตรงที่เราจะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยชุดนี้มันได้มากมันจะต้องแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันมุ้งมิ้งในครอบครัวเนาะใช่นั้นมันเป็นกิจกรรมในครอบครัวครับทำให้เราได้อยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกตลอดแล้วก็เพจเราอะที่เขาเม้นมานะครับนะหูไอดอลเลยตอนแก่ต้องเป็นไอดอลตอนแก่เลยเขาเห็นภาพตัวเองแล้วครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูไปก็ยิ้มตามไปนะครับแล้วก็บอกอยากพาพ่อกับแม่ไปแบบนี้บ้างอะไรนะนะครับทำให้เราเหมือนทำให้รู้สึกว่าเรารู้ว่าเราทำแล้วมันอยากจะมีอะไรที่มีเป้าหมายอีกครั้งนึงไหมคุณพ่อชีวิตเรามันมีเป้าหมายอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเคยเกษียณแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันมีเป้าหมายบางคนเด็กๆเนี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยอนาคตเราอะเราอยากเที่ยวแบบนี้เราอยากแข็งแรงแบบนี้เราอยากเป็นคนที่เป็นแบบนี้แล้วก็รักกันแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอยากมีชีวิตแบบนี้มีชีวิตคู่แบบนี้มีครอบครัวแบบนี้อ้าวอย่างนี้ใครที่ดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะติดตามเพจอยากจะเห็นรูปภาพสวยๆอย่างนี้เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกไปท่องเที่ยวบ้างติดตามที่ไหนฮะก็ติดตามได้ที่เพจนะคะ Facebook ค่ะแม่อยากได้รูป1 collection ค่ะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูรายการเราอยู่คุณพ่อคุณแม่นะฮะลุงป้าน้าอาทั้งหลายนะครับจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยชีวิตเกษียณเนี่ยมันไม่มีคุณค่านะเพียงแค่เราวางเป้าหมายใหม่ให้มองว่าเป็นข้อดีว่าเราได้มีโอกาสกลับไปทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งอะไรที่แปลกใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนเราไม่มีภาระแล้วป้ามาไปเที่ยวไปใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปอยู่อะไรกับที่มันแบบมันทำให้เราต้องมานั่งเบื่อมานั่งเซ็งอย่างนี้บางครั้งหลายคนคิดว่าเป็นแค่ท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่จำเป็นนะอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมีความสุขถือว่าเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่บทบาทใหม่ของเราจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะหวังว่าลุงป้าน้าอาที่ดูรายการเราอยู่จะค้นพบเป้าหมายใหม่นะฮะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะวันนี้ขอบคุณแรงบันดาลใจดีๆนะฮะขอบคุณพ่อจักรีคุณขอบคุณคุณแม่ฉลาวขอบคุณคุณกิ่งมากครับขอบคุณครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวใหญ่ของผมนั่นคือรายการโกลเด้นซองนั่นเองผมกำลังพูดถึงน้องโตโต้ธนเดชนะฮะโด่งดังจากโกลเด้นซองคือชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยและตอนนี้ฮะเขากำลังก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในชีวิตของเขาคือการเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของช่องวัน31จากละครเรื่องสิ้นลายโซ่ซึ่งเป็นละครเรตติ้งดีมากโอ้โหและเห็นบอกว่าน้องโตโต้เนี่ยฝากฝีไม้ลายมือไว้ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะได้พูดคุยกับเขาครับน้องโตโต้ธนเดชแค่ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ตั้งใจนักเรียวแรงรักแม่ชัยเพื่อใฝ่ฝันอีกสาวใหม่ด้วยมือซื่อสัตย์นั้นแม่สร้างสรรค์ละเมียดละไมใช้เวลาเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยทีเดียววันนี้เพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงใหม่แท้ที่แม่ทอครับเป็นเพลงในละครเรื่องสิไลโซ่ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นเพลงออริจินอลเป็นของใครนะของพี่ต่ายอรทัยครับผมแล้วในเรื่องคุณร้องเพลงนี้ด้วยป่ะใช่ครับเป็นไงฮะกับละครเรื่องนี้ได้ข่าวฟีดแบ็กดีมากเลยโอ้ดีเกินคาดเหมือนกันครับละครเรื่องนี้คือเป็นละครครั้งแรกในชีวิตของคุณครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นไหมอ่ะโอ้ตื่นเต้นมากตอนแรกก็เราไม่เคยคิดว่าแบบจะได้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องที่แบบบทมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันตรงกันข้ามกับชีวิตจริงของโตด้วยอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนสนุกเฮฮาแต่ในเรื่องคือแบบเป็นคนเครียดคนเก็บกดโวยวายบางมุมก็ร้องไห้เยอะอีกอะไรเงี้ยคือมันมีหลายๆอย่างที่มันยากมากๆคือในเรื่องเนี่ยเราเล่นเป็นพี่ของนางเอกแหละใช่ครับแต่ว่าโดนแยกบ้านเลี้ยงเราโดนเลี้ยงโดยคนไม่ดีทำให้เราเลยกลายเป็นคนที่มีความเก็บกดในใจเรามีเรื่องเข้าใจผิดด้วยเราก็เลยแบบ
เกลียดตัวนางเอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องสาวเรา อะไรก็จะไปเกลียดเขาเราก็เลยเกลียดเขาด้วยแล้วก็เกลียดแม่แท้ๆด้วยเพราะโดนเสี้ยมมแม่เนี่ยหนีตามผู้ชายไปใช่โอ้โหดราม่าเข้มข้นเลยนะดราม่ามากครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องชีเรื่องราวชีวิตของคุณบ้างดีกว่าผมเห็นตั้งแต่ต้นเลยนะครับกับการเข้ามาในรายการประกวดร้องเพลง The Golden Song เวทีเพลงเพราะ คุณบอกว่าชีวิตคุณเปลี่ยนจากรายการนี้เลยจริงป่ะโอ้ เปลี่ยนเยอะมากครับเปลี่ยนมากมากก็จากเมื่อก่อนที่โต้งเป็นลิเกเนาะอย่างที่ทุกคนรู้คนก็จะเข้าใจว่าความเป็นลิเกเนี่ยจะต้องแม่ยกเยอะทุกคนแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ที่เราพอจะมีรางวัลอะไรบ้างในเมื่อก่อนเราได้มาจากผลพลอยได้จากพี่ชายที่เขามีแม่ยกเขาก็แบ่งมาให้น้องชายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราก็ไม่ได้ได้อะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้มีเป็นของตัวเองใช่ไม่ได้มีเป็นของตัวเองแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาประกวดโกลเด้นซองเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีแฟนคลับมีแม่ยกขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าจากที่เราได้เงินรางวัลแบบ 4-5,000 ต่องานก็เยอะสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นตอนนี้มันก็คือแบบเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะขนาดไหนอ่ะมีหลักฐานให้ดูมั้ยมีผมบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้แม่ยกเปหนักมากเปหนักขนาดไหนอ่ะไปดูรูปกันฮะโชว์ให้พี่อิจฉาสิอิจฉาจังดูปีกเค้าก่อนโหนี่บินรอบโลกเลยแล้วปีกใหญ่ขนาดเนี้ยนะนี่เป็นช่วงวันเกิดครับปีล่าสุดเท่าไหร่เนี่ยวันเนี้ยวันนั้นได้ประมาณ 4,700 ได้ทำไมจะไม่เล่นลิเกบ้างหรือว่าเราเปทำรูปต่อไปอ่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นงานอีเวนต์ปกติครับร้องเพลงอีเวนต์ปกติใช่นี่ปกติแล้วเนี่ยวันนั้นผมจำได้ว่าได้ทองมาด้วย2บาทฮะโต้อย่าลืมพี่นะโต้โอ้ดีเลยโอ้โหอุ้ยอยากได้ช่อดอกไม้ช่อนั้นบอกผัวสิผัวบอกอะไรโอนมาก่อนดีล่าสุดรับปริญญาใช่ครับได้มาเท่าไหร่จ๊ะประมาณ 500,000 ครับผมครึ่งล้านในขณะที่เขาผ่านรายการของฉันแค่ซีซั่นเดียวชีวิตเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้นี่อยู่มากี่ซีซั่นแล้วนะอยู่มา4ซีซั่นแล้วชีวิตยังเหมือนเดิมเลยเป็นช่วงนึงแหละครับช่วงนึงของชีวิตนี่อะไรพี่สุดถามพี่เลยอะไรที่ทำให้โตโต้มีแม่ยกเยอะขนาดนี้เขาน่ารักเขามีเสน่ห์เขาเป็นเด็กที่1คือมีความน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่ผมรู้สึกว่าพอเข้าวงการเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขายังคงเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมเขายังเดินเข้ามาทักทายเราเพราะบางคนเราเห็นว่าพอเวลาเปลี่ยนไปพอโด่งดังมากเขาจะเปลี่ยนไปแต่เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนไปที่สำคัญคือเขามีความสามารถใช่ใช่ร้องเพลงเพราะมากแล้วก็หน้าตาดีแล้วเขาก็สู้ต่อสู้ชีวิตผมยังจำได้นะตอนที่แบบคุณเข้ามาในรายการของเราแล้วคุณว่าคณะผมยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเพราะว่าต้องประคองคณะไว้เป็นคณะลิเกคณะเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนขนาดนี้แล้วคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตคุณจะออกจากวิกฤตเกมากลายเป็นนักร้องแบบนี้ไม่เคยคิดเลยดีกว่าครับตอนยิ่งตอนเรียนจบใหม่ๆนี่ยังรู้สึกว่ายังหาทางตัวเองไม่เจอเลยว่าแบบจะยังไงต่อเพราะด้วยตอนนั้นก็โควิดหนักด้วยลิเกมันก็ไม่ได้แบบยังยืนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรายได้มันก็หดหายไปเยอะมากๆแล้วคุณโตมาในคณะลิเกเลยถูกไหมฮะใช่ครับครอบครัวเป็นคณะลิเกคณะลิเกเลยก็คือเล่นตั้งแต่เด็กเล่นตั้งแต่หกขวบแต่ว่าสมัยนั้นมันก็ยังเป็นการแบบออกตามเล่นตามเป็นตลกบ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมชอบเป็นตลกแล้วก็มาเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนเป็นพระเอกในช่วงประมาณ 15-16 ด้วยนี่ก็แสดงว่าก็คือว่าเรียนกับเล่นลิเกมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นเท่าไหร่ไม่ไปเล่นตู้เกมเลยหรอไม่เลยครับไม่เลยฮะแบบว่าเวลาเรียนเสร็จก็คือไปลิเกต่อไปลิเกเสร็จปุ๊บกลางคืนกลับมานอนเช้าไปโรงเรียนไม่เตะบอลหรอไม่มีทำอะไรแบบชีวิตวัยรุ่นเลยมันก็เลิกดึกมากดึกครับดึกครับแล้วก็ต้องตื่นไปเรียนด้วยใช้เวลานอนแค่ในรถแบบว่าชั่วโมง2ชั่วโมงทำการบ้านยังไงอ่ะก็บางทีก็เอาไปทำที่โรงลิเกด้วยเลยก่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยทำการบ้านแล้วขึ้นเล่นลิเกใช่แล้วกลับมาทำการบ้านช่วงไม่ได้ขึ้นก็กลับมาทำการบ้านประมาณนั้นเลยครับนอนแค่ช่วงเวลาที่รถเคลื่อนไปโรงเรียนใช่ใช่รถเคลื่อนกลับจากคณะลิเกได้เวลานอนแค่นั้นใช่ครับว่าไฮโลโต้ตอนเด็กอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหวได้ยังไงไม่ได้ทําจากการถูกบังคับด้วยนะครับแต่เหมือนมันเคยชินว่าเราเห็นครอบครัวเราทํางานตลอดแล้วถ้าเราแบบอยู่เฉยๆมันก็รู้สึกยังไงบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยทํางานด้วยหาเงินช่วยตัวเองในการที่แบบส่งค่าทุนค่าเทอมอะไรได้ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกดีจุดเปลี่ยนนึงในชีวิตของคุณคือตอนที่คุณพ่อเสียซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเลยเป็นหัวหน้าคณะลิเกใช่ตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบโหชีวิตเปลี่ยนมากเพราะจากพ่อเนี่ยจะคอยคุมงานทุกอย่างที่เป็นงานผู้ชายแม่ก็จะคุมแค่เขาเรียกว่าคุมเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆคุมคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องโชว์คุณพ่อเป็นคนคิดใช่หลายๆอย่างคือคุณพ่อจัดการทั้งหมดแต่พอแบบหัวหน้าครอบครัวเสียปุ๊บเนี่ยทุกคนตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าพ่อไม่ได้แบบมีอาการป่วยอะไรมาก่อนคือเสียแล้วเสียเลยแบบไม่ได้มีการเตรียมตัวจะฝากอะไรไว้ทั้งสิ้นครับผมก็เลยลำบากมากในช่วงเราก็ต้องมาคำเลยว่าพ่อวางไว้ยังไงแล้วความที่เราก็ยังไม่ได้โตเต็มที่ประมาณอายุ12ครับ
นั่น12ใช่กลายเป็นเรากับแม่ก็ต้องช่วยกันพี่ชายช่วยกันพี่ชายคุณตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ชายตอนนั้นก็ห่างกันเราเท่าไหร่ห่างกัน12 13ปีฮะพี่ชายก็มันแต่พี่ชายโตแล้วแหละใช่ก็โตแล้ว20กว่าแล้วไงใช่20กว่าแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้โตมากพอที่จะกลายเป็นหัวหน้าคณะลิเกแต่สถานการณ์บีบบังคับให้พี่ชายคุณต้องเป็นใช่ครับแล้วก็ดูแลคุณด้วยคุณก็ต้องมาช่วยพี่ด้วยใช่ครับกลายเป็นแม่ก็ต้องคุมลูกน้องผู้ชายด้วยทั้งหมดมันก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายแม่ต้องจัดการทั้งหมดเลยกำลังจะดีกำลังจะดีแล้วพี่ชายมาถูกรถชนอีกใช่ครับเอาละสิพี่ชายซึ่งเป็นพระเอกของคณะถูกรถชนโตโตและแม่จะทำยังไงต่อไปช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับมันยากมากไหมจากการเป็นพระเอกลิเกแล้วมาเป็นนักแสดงเนี่ยมันยากมากครับในบทอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าไหนเธอบอกฉันว่าเธอจะทำให้โรงทอกลับมามีกำไรได้อีกครั้งหนึ่งเหลือลำอย่างเดียวคือเป็นเวทีลิเกแล้วมันคือที่สุดอยากให้ลองชิมพร้อมตายแล้วเกิดใหม่ได้เลยค่ะเออ